ในโอกาส90ปีประชาธิปไตยเราถามหาวังชาติกันนะครับผมชอบรูปนี้มากครับคุณไข่แมววาดรูปนี้เข้าท่าดีนะนี่คือหน้าปฏิทินซึ่งคุ้นตาคนไทยมากเป็นปฏิทินแบบแผ่นโตๆนะครับแล้วก็คนชาวบ้านชอบอย่างนี้ครับแล้วไปเขียนนัดหมายวันนั้นวันนี้เพราะว่าคนไทยเราบางทีไม่ได้ใช้สมุดโน้ตก็ใช้ปฏิทินข้างฝาเนี่ยเขียนวันนี้ได้กับใครได้กับใครหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเขาบอกว่า24มิถุนา2475เหตุการณ์จริงไม่มีบันทึกในปฏิทินไทยก็คือเรื่องของวันชาตินั่นแหละจริงๆวันชาติเราก็คือวันที่24มิถุนาใช้มาหลายปีครับตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์ทำรัฐประหารก็เปลี่ยนวันชาติมาเป็นวันที่5เป็นวันเกิดของร.9ซะเอ๊ะวันเกิดของกษัตริย์จะเป็นวันชาติได้อย่างไรแปลกเอาละครับเรามาดูภาพฉากที่ผมทำให้ท่านเห็นอยู่นี้เป็นชาติภาพฉากของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลปรากฏว่าในรอบ4 ปีนี่อิสราเอลเลือกตั้งมา5ครั้งแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นการไม่มีเสถียรภาพก็ว่าได้นะถ้ามีการเลือกตั้งบ่อยๆนี่ประเทศไทยรัฐประหารเลยแต่ขอโทษนะฮะตั้งแต่ตั้งประเทศอิสราเอลมาไม่มีรัฐประหารอยู่ระหว่างทำสงครามเดี๋ยวนี้ก็ยังทำสงครามอยู่ครับยังมีภาวะตึงเครียดในตะวันออกกลางเผลอเมื่อไหร่ก็เจอถล่มเหมือนกันนะเพื่อนบ้านอิสราเอลถล่มเอาเหมือนกันต้องระมัดระวังตลอดเวลาแต่การเมืองภายในเขาก็ว่ากันไปตามสภาพนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดครับที่เป็นมายาวนานคือเบนจามินเนทันยาฮูเอาให้ท่านรู้จักก่อนคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีหลายสมัยครับมาตั้งแต่ปี52ครับ2552จนถึงวันที่13มิถุนายน64ปีที่แล้วผมจำได้ว่าวันที่เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีอิสราเอลจากเนทันยาฮูเบนจามินเนทันยาฮูมาเป็นนาฟตาลีเบนเนตเมื่อปีที่แล้วตอนเดือนมิถุนายนก็เคยคุยกับท่านไปแล้วว่าคนที่อ้างเรื่องสงครามอ้างเรื่องวิกฤตอ้างเรื่องความไม่สงบแล้วก็ยึดอำนาจนั้นไม่มีในประเทศอิสราเอลประเทศอิสราเอลแน่นอนครับนับหนึ่งก็ไม่มีกษัตริย์เขากู้ชาติกันแล้วตั้งแต่นั้นมาไม่มีการรัฐประหารวิกฤตยังไงเขาก็แก้ปัญหาภายในระบบของเขานั่นแหละเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านอาจจะพิจารณาได้เองว่าประเทศไทยนี่เป็นเพราะมีกษัตริย์ใช่หรือไม่ดังนั้นพอเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตจริงหรือวิกฤตปลอมมีการสร้างวิกฤตขึ้นมาจากเหตุการณ์กรณีรัฐประหาร19กันยา49พันธมิตรก็สร้างวิกฤตขึ้นมารัฐประหารปี57ล้มนายกยิ่งลักษณ์กปปสก็สร้างวิกฤตขึ้นมาพรรคประชาธิปัตย์แล้วการรัฐประหารก็เกิดขึ้นในระยะเวลา10กว่าปี2ครั้งติดต่อกันเกิดจลาจลตลอดสร้างสถานการณ์จลาจลคือฝ่ายเผด็จการแพ้เลือกตั้งแพ้ทักษิณอีกก็ก่อจราจรแล้วก็ยึดอำนาจทุกครั้งยึดอำนาจก็เข้าเฝ้ากษัตริย์ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราคงเห็นชัดแล้วมั้งครับว่าจริงๆแล้วนี่เมื่อเปรียบเทียบไทยกับอิสราเอลเขาวิกฤตกับเราตลอดวิกฤตกับเราวิกฤตมากกว่าเราครับมีภาวะวิกฤตสงครามตลอดเวลา
แต่ระบบประชาธิปไตยเขาก็เดินหน้าไปเบนจามินเนทันยาฮูก็ถูกข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตครองอำนาจอยู่นานครับตั้งแต่ปี52ถึง62 10กว่าปีแล้วสุดท้ายคุณเบนเนตก็รวบรวมเสียงฝ่ายค้านซึ่งมีมากกว่ามีมากกว่าฝ่ายของคุณเนทันยาฮูรวบรวมได้ก็ตั้งรัฐบาลแก้ปัญหาข้างน้อยก็จริงครับแต่ว่ามีเสียงที่ทุกฝ่ายยอมรับก็ตั้งรัฐบาลปรากฏว่าเกิดข่าวจะยุบสภาอีกแล้วดังนั้นในรอบระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเลือกตั้งถึง5ครั้งนะครับดูข่าวจากนั้นจาก BBC สิครับจาก BBC นี่ครับจาก BBC ผมอ่านไปเลยนะอิสราเอลกำลังจะเลือกตั้งขณะที่รัฐบาลผสมเตรียมจะยุบสภาเดี๋ยวท่านดูรายละเอียดแล้วท่านจะเห็นโอ้เพราะอ่านรายละเอียดแล้วเราถึงได้รู้ว่าบ้านเขาเมืองเขามันไม่เขาไม่มีกษัตริย์เขาไม่มีอำนาจนอกระบบเขาว่าอาจจะด้วยอำนาจของประชาชนใครจะบอกว่าเขาลุกล้ำดินแดนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ใครจะบอกยิวโหดยังไงก็แล้วแต่ใครจะบอกว่าอเมริกาช่วยยิวแต่เขายิงอยู่ในระบบประชาธิปไตยได้แล้วเขาก็เอาตัวรอดในขณะประเทศศัตรูรอบๆเขานั้นเผด็จการทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเผด็จการกับประชาธิปไตยนี่อะไรมีประสิทธิภาพมากกว่าในการบริหารท่านคิดเอาเองในวอชิงตันโพสต์อิสราเอลเตรียมยุบสภาเพื่อจัดเลือกตั้งครั้งที่5ในรอบ3ปีอัลจาซีราอิสราเอลเตรียมจัดเลือกตั้งขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพรรคร่วมรัฐบาลกำลังยุติบทบาทนายกตีนาสตรีเบนเนตกล่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศยาราปิดจะรับหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการจนกว่าการจัดเลือกตั้งครั้งใหม่จะเสร็จสิ้น Wall Street Journal อิสราเอลกำลังจะเลือกตั้งใหม่ขณะที่รัฐบาลผสมเตรียมจะยุบสภาตามรายละเอียดที่มีท่านจะเห็นเองผมอ่านสั้นๆให้ท่านดูเก็บข่าวมาท่านจะเห็นเองว่าแค่เขาคิดจะยุบสภาก็ไม่มีทหารคนไหนจะมาทำการรัฐประหารเขาเขาเป็นนายกเนี่ยเขามีอำนาจสูงสุดเมื่อเขามีอำนาจสูงสุดเขาใช้อำนาจตามกฎหมายไม่มีใครมากล่าวอ้างว่าไม่จงรักภักดีไม่รักชาติมีการบิดเบือนไม่มีมีแต่ไทยนี่แหละครับขนาดย่อนคะแนนไปเลือกตั้งหันหลังออกก็เอาเรื่องกกต.อ้างว่าไม่เป็นความลับไอ้ที่ไม่เป็นความลับเพราะไอ้ช่อง3เนี่ยมันซูมเข้าไปนู่นตาคนมองไม่เห็นหรอกมันจะหาเรื่องแล้วก็ใช้ศาลปกครองเล่นงานอิสราเอลประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่5ในรอบ4ปีหลังจากรัฐบาลผสมที่ตั้งขึ้นโดยนาฟตาลีเบนเนตนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเพื่อโค่นอำนาจเบนจามินเนทันยาฮูอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีท่าว่าจะไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับการประชุมยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ของเบนเนตเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของวันจันทร์ที่20มิถุนาครับที่ผ่านมาสร้างความประหลาดใจให้แก่คนทั้งประเทศสำนักข่าวใหญ่ของอิสราเอลรายงานข่าวจากแหล่งข่าวข้อมูลวงในว่าแม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลก็ยังไม่ทราบเรื่องว่าจะมีการยุบสภาไม่บอกใครอ้าวนายกเขามีหน้าท
ถ้าเป็นอย่างนี้น่ะไม่บอกรัฐมนตรีกลาโหมใช่ไหมไม่ขึ้นไปกราบบังคมทูลใช่ไหมเมืองไทยเนี่ยจะยุบสภานี่ขอโทษนะครับไม่ใช่นายกประกาศแล้วไปกราบประกาศแล้วเอาเรื่องถวายในหลวงไม่ได้นะต้องไปปรึกษาในหลวงก่อนครับนี่คือข้อเท็จจริงว่าท่านจะให้ยุบหรือไม่ให้ยุบดังนั้นกรณีเรื่องของตอนที่รัฐบาลทักษิณรัฐบาลที่รักระหว่างกระสับกระสายนั้นต้องมีสายต่อเข้าไปถึงในวังครับต้องไปขออนุญาตท่านท่านทักษิณจะยุบสภาก็ต้องไปขออนุญาตนี่นะครับการประกาศยุบสภาได้รับการลงมติในช่วงสัปดาห์หน้าหากผ่านมติตามที่มีความการคาดการเอาไว้เบนเน็ตก็จะทำการตั้งราปิดขึ้นเป็นนายกที่รักษาการแทนตนพอประกาศเสร็จก็ไปขอสภาก็แน่นอนครับเขาคงต้องปรึกษาหารือกันแล้วนะเสียงข้างมากโอเคจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นสิทธิของเขาผมเอารูปธรรมนี้มาเปรียบให้ท่านเห็นเท่านั้นเองครับว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยไม่มีนามสกุลนะเมืองไทยนี่เขาเรียกประชาธิปไตยมีนามสกุลนะมันถึงเรื่องวุ่นไงนามสกุลอะไรฮะประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขดังนั้นความเป็นประชาธิปไตยแท้ๆไม่ต้องไปบอกว่าของเราเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆจีนนี่เป็นเผด็จการเต็มที่ยังบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบจีนเห็นไหมครับดังนั้นประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและชอบอ้างว่าฉันเป็นประชาธิปไตยนี่แล้วก็บอกว่าเป็นแบบไทยๆเป็นแบบพม่าเรื่องราวนี้ปรากฏว่า UN ครับสหประชาชาติมีผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนนะครับได้เดินทางของสหประชาชาติเดินทางมาที่มาเลเซียผู้เชี่ยวชาญชื่อนายทอมแอนดรูเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงครับก็เกี่ยวเหมือนกันนะนี่ครับผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนนะครับมาเยือนมาเลเซียและได้บอกว่าคำสัญญาที่จะมีการจัดการเลือกตั้งของมินอองไลน์ของพม่าประกาศว่าจะจัดการเลือกตั้งให้โปร่งใสคุณทอมแอนดูบอกว่าเป็นเรื่องหน้าขันสิ้นดีเห็นหรือยังผมเอาเรื่องนี้มาประกอบกับเรื่องราวในโอกาสว่าจริงๆแล้วคือในโอกาส90ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยวันนี้ถ้าเอาทัศนะของคุณทอมแอนดรูมาก็คือหน้าขันสิ้นดีที่คุณประยุทธ์เป็นจอมเผด็จการแล้วบอกว่ามาจากฝักมาจากประชาธิปไตยจัดการเลือกตั้งวันนี้นายพลมินอองไลน์พม่าก็กำลังจะเรียนแบบแล้วเราก็เห็นความเป็นจริงนะครับว่าจากความหน้าขันสิ้นดีของระบบเผด็จการที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วก็จะจัดการเลือกตั้งให้เป็นประชาธิปไตยเลยต้องจับต้องทำรัฐประหารเพราะเลือกตั้งที่ผ่านมานี้องซานซูจีชนะมันไม่เป็นประชาธิปไตยมันว่าอย่างนั้นแล้วก็ฆ่าบินออกไปก็สังหารประชาชนมาปีเศษแล้วดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจากสหประชาชาติที่มาประชุมที่มาเลเซียเขาก็บอกมันน่าขำมากเรื่องนี้มีเรื่องน่าขำไปกว่านั้นอีกครับเผด็จการไทยโดยเฉพาะวังมองว่าคณะผู้บริหารประเทศที่มาจากการรัฐประหารมีความมั่นคงมีประสิทธิภาพ
เพื่อนเพื่อนที่เป็นสลิมเพื่อนเพื่อนที่เป็นเสื้อเหลืองทั้งหลายก็รู้สึกว่าชื่นชมว่ารัฐบาลที่มีเสถียรภาพแบบประยุทธ์นี่มีประสิทธิภาพมากในการบริหารประเทศผมก็ไม่อยากจะไปบอกว่ามีไม่มีเพราะท่านก็เห็นเองว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงโควิดเป็นยังไงรักษาได้ดูแลประชาชนได้ดีหรือไม่แค่ไหนมีการทุจริตวัคซีนแค่ไหนเป็นเรื่องเก่าที่เคยพูดมาดูเรื่องใหม่ดีหน่อยไหมครับเอาสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยครับมาเป็นตัววัดดีกว่าสนามบินสุวรรณภูมินะครับจากสกายแลกเป็นหน่วยงานภาคเอกชนนะครับเขามีการประเมินสนามบินทั่วโลกด้วยการดูเรื่องความสะดวกสบายการจัดการระบบบริหารความสวยงามความสะอาดหลายอย่างไทยไม่ติดอันดับสุวรรณภูมินั้นเคยอยู่อันดับท็อป5นะเดิมเลยนี่อยู่ในอันดับท็อป5ของโลกนะวันนี้อยู่อันดับที่เขาว่าอยู่อันดับที่อะไร7เกือบโลเกือบ100ครับเกือบ100จากสกายแลกบอกว่าถ้าอากาศยานนานาชาติฮามักได้รับเลือกให้เป็นสนามบินดีที่สุดในโลกนี่ติดต่อกัน2ปีแล้วนะครับมีสำนักข่าวรายงานบอกว่าท่าอากาศยานนานาชาติโดฮาก็คือฮาเมดเนี่ยของกาตาร์นะคว้ารางวัลสนามบินดีที่สุดในโลกจากงานประกวดประกาศรางวัลสนามบินโลก2022ของ Skytrax แล้วก็ที่ดูต่อนะครับแหล่งข่าวสำนักข่าวหน่วยงานต่างๆที่เขาได้รับการยืนยันเขาบอก Aviation อันนี้เขาบอกว่าท่าอากาศยานนานาชาติอาหมัดได้รับเลือกให้เป็นสนามบินดีที่สุดในโลกเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วมีสื่อพิมพ์ไทยลงไหมลงครับลงเหมือนกันนี่คือสื่อพิมพ์ไทยครับสุวรรณภูมิร่วงสู่อันดับที่77ในเนื้อข่าวปรากฏว่าครั้งแรกที่เปิดขึ้นช่วงแรกๆนะครับถ้าผมจะบอกว่าเฮ้ยประยุทธ์มันบริหารแล้วมันแย่ลงนี่จริงนะครับวันที่ทักษิณเปิดครั้งแรกคนนี้ยึดอำนาจเลยครับปี49ไอ้ความใหม่อาจจะช่วยได้แต่พอหลังจากนั้นตกหวบครับรักษาแชมป์ได้ในอันดับท็อปไฟนี่เป็นข่าวเมื่อปี58คุณประยุทธ์ยึดอำนาจปี57เขาประเมินผลแล้วก่อนที่คุณประยุทธ์จะยึดอำนาจสมัยยิ่งลักษณ์ผลก็ออกมาเมื่อต้นปี58อยู่ในอันดับ5มีกระปุกลงนะสนามบินสุวรรณภูมิคว้าสนามบินที่ดีที่สุดในรอบในโลกอันดับ5จากผลการจัดอันดับของ Skytrax แต่พบปรากฏว่ามาถึงปี662ดูนะครับมาถึงปี62ร่วงมาอยู่อันดับ19ครับนี่อยู่ในเวลาของประยุทธ์เต็มๆนะครับจาก57 58มาถึง62ร่วงมาอยู่ที่อันดับ46ในปี2019พอมาถึงปีที่แล้วนี่ข่าวสดลงอยู่อันดับ66ครับร่วงมาเลยครับ66ล่าสุดอยู่ดับ77ครับ
อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นฝีมือของเผด็จการแล้วจะเรียกว่าฝีมือของใครอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่บ้านเราเดินหน้าไม่ได้ฉลองลำลึก90ปีจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเป็นเพราะใครท่านดูเองตอนนี้ท่านจะโหวตได้แล้วไหมครับเข้าใจเองได้เนื้อข่าวผมไม่ต้องสรุปครับดังนั้นตอนนี้ก็จะเห็นว่าอิสราเอลเขา4ปีเลือกตั้ง5ครั้งครับก็ไม่มีรัฐประหารก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่มีครับปัจจัยเพราะอะไรผมพูดเสมอว่าประชาชนนั้นใครบอกว่าประชาชนไม่รู้เรื่องประชาธิปไตยผมไม่อยากเอาประชาชนไทยไปเปรียบกับอิสราเอลแต่เอาไปเปรียบกับอาเซียนกันแล้วกันครับมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเป็นคนชาติพันธุ์ใกล้เคียงกันการอัตราส่วนการศึกษาพอๆกันแล้วทำไมเขาปกครองได้ของเรามันปกครองไม่ได้จะมีรัฐบาลเลยเพราะเขาไม่มีกษัตริย์เนี่ยท่านตอบคำถามเองนะครับ